พร้อมยังลูกพร้อมแล้วข้อที่1ค่ะ5ยกกำลัง2คูณด้วย2ยกกำลัง2เลขยกกำลังเนี่ยซ้ำมาแล้ววันนี้เป็นวันที่3นักเรียนไม่น่าจะผิดแล้วอันดับแรกนักเรียนต้องนึกก่อนว่าเลขยกกำลังหมายความว่าอย่างไร5ยกกำลัง2เนี่ยหมายความว่า5คูณกันซ้ำกัน2ครั้งไม่ใช่5คูณ2ต่อไปข้อที่2 3679ลบด้วย1619ลบด้วย60สมุดทดได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่ทดก็เก่งมากที่จริงข้อนี้มองก็ออกพยายามมองแล้วคิดแล้วลองวิเคราะห์ดูด้วยต่อไปผ่านนะข้อที่3 28คูณด้วย88อันนี้ต้องอาศัยสูตรคูณแล้วการคูณเราก็เรียนมาตั้งหลายแบบนะคะแบบ1เราอาจจะนำจำนวนใดจำนวนหนึ่งไปแยกในรูปของการคูณ2จำนวนเพื่อให้จำนวนนั้นน้อยลงแล้วก็หาผลคูณผ่านไหมข้อที่4ภายในวงเล็บ41คูณด้วย3ลบด้วยภายในวงเล็บ11คูณด้วย3ถ้ามาแบบนี้ปั๊บให้นึกถึงคุณสมบัติอะไรเอ่ยการแจกแจงอันดับแรกมองไปเลยค่ะทั้ง2วงเล็บอะไรที่เหมือนกันดึงออกไปเป็นตัวร่วมถ้าใครไปคิดตามวงเล็บทีละวงเล็บจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่ถ้านักเรียนใช้คุณสมบัติแจกแจงเข้าไปช่วยแล้วมันง่ายเร็วผ่านนะคะผ่านไหมคะต่อไปข้อที่5ภายในวงเล็บ19หารด้วย2บวกด้วยภายในวงเล็บ21หารด้วย2ลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะใช้คุณสมบัติการแจกแจงเข้าไปใช้ได้ถ้าทั้ง2วงเล็บนั้นมีตัวร่วมต่อไปข้อที่6สมการนะคะกคูณ10เท่ากับ150ให้นักเรียนแก้สมการนักเรียนจะเห็นนะคะว่าเกือบทุกข้อต้องอาศัยสูตรคูณทำไมครูจึงเน้นย้ำเรื่องสูตรคูณนะคะถ้านักเรียนคล่องนักเรียนก็จะได้เปรียบ
ต่อไปข้อที่7ขอหารด้วย100เท่ากับ2ข้อที่8ครนอของ20กับ40อย่าลืมนะคะครนอกับหรม.แตกต่างกันอย่างไรถ้าเป็นครนอกำหนดมาให้กี่จำนวนอันดับแรกหาจำนวนเฉพาะที่หารได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วเราอาจจะใช้จำนวนนับรายที่หารได้ทั้งหมดแล้วลดลงไปครั้งละ1สิ้นสุดอยู่แค่เพียง2จำนวนเวลาตอบสัญลักษณ์ในการจำคือตัวครน.ตัว I หรือ L ตัว L นะคะต่อไปข้อที่9หรม.ของ12 18 24ถ้าเป็นหรม.กำหนดให้กี่จำนวนต้องหารได้หมดไม่มีสิทธิ์ลดเวลาตอบเทคนิคในการจำก็คือตัว I ผ่านไหมต่อไปข้อสุดท้ายมุมตรงลบด้วย60องศาได้ผลลัพธ์เท่ากับกี่องศามุมตรงลบด้วย60องศาได้คำตอบเท่ากับกี่องศาหมดเวลาค่ะเปลี่ยนสมุดสามวันที่ผ่านมานี้ลักษณะคล้ายๆกันดังนั้นนักเรียนต้องพยายามเอาคะแนนเปรียบเทียบกันว่าเรามีพัฒนาการดีขึ้นไหมใครยังไม่ได้เปลี่ยนเอาละค่ะไปดูเฉลยพร้อมกันข้อที่หนึ่งเปลี่ยนหมดยังเอ่ยหมดแล้วข้อที่1 5ยกกำลัง2คูณด้วย2ยกกำลัง2 5ยกกำลัง2มีค่าเท่าไหร่คะ25ไม่ใช่10นะ2ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4 25คูณ4เท่ากับ100ต่อไปข้อที่2นักเรียนลองดูตัวท้ายเลยค่ะ1619กับ60นี้มันเท่ากับ1679ดังนั้นถ้านักเรียนไปหักออกจากตัวตั้ง 3,679 คำตอบได้เท่าไหร่คะ 2,000 ไม่ต้องคิดมากเลยคิดในใจได้เลยข้อที่3อันนี้อาศัยสุคูณนิดหนึ่ง28คูณด้วย88คำตอบได้เท่ากับ 2,464 ต่อไปข้อที่4อะไรคือตัวร่วมคูณ3เอาสิ่งที่เหมือนกันออกเลยนะคะจำไว้เลยคูณ3เอาออกพอนักเรียนเอาคูณ3ออกปั๊บสิ่งที่เหลืออยู่คือ41ลบด้วย11ได้เท่ากับ30นักเรียนดึงคูณ3ออกไปดังนั้นนักเรียนก็เอา30คูณกับ3ก็จะได้เท่ากับ90ต่อไปข้อที่5อะไรคือตัวร่วมหาร2พอดึงหาร2ออกไปปั๊บสิ่งที่เหลืออยู่คือ19บวก21ได้เท่ากับ
40แล้วเอาไปกับหาร2ได้เท่ากับ20ต่อไปข้อที่6กคูณ10เท่ากับ150กไก่มีค่าเท่ากับ15นะคะต่อไปข้อที่7ขอหารด้วย100เท่ากับ2ขอเท่ากับ200เอาใหม่นะเสียงมาแล้วขอหาร100เท่ากับ2ขอไข่มีค่าเท่ากับ200นะคะต่อไปข้อที่8ข้อนนของ20กับ40ค่ะเท่าไหร่เอ่ย40ต่อไปข้อที่9หอรมอของ12 18 24หอรมอเท่ากับ6ถูกต้องและข้อสุดท้ายมุมตรงเท่าไหร่เอ่ย180ลบด้วย60คำตอบได้เท่ากับ120องศาเอานับคะแนนค่ะมาดูคะแนนกันนะคะดูคะแนนเริ่มตั้งแต่10เต็มค่ะยกมือมี2คนคือปายดากันซินีปรบมือให้คนเก่งค่ะกันซินีได้เท่าไหร่คะ9ดังนั้นเต็มคนเดียวคือปายดาปรบมือให้คนเก่งค่ะต่อไป9มีท่านอัญชิดากับกันซินีปรบมือให้คนเก่ง8 7 6 5 4 3 2ยังมี2อีกนะ1ไม่น่ามีเลยนะคะ0ค่ะอย่างนี้ต้องเริ่มต้นเรียนใหม่เลยดีไหมเพราะว่าไม่ได้เลยเนี่ย3วันที่ผ่านมาถ้านักเรียนตั้งใจฟังคุณครูต้องได้บ้างแต่นี้ไม่ได้เลยนี่ต้องพิจารณาตัวเองนะคะเอาเก็บสมุดลงไปเลยค่ะวันนี้เสียงครูไม่ค่อยมีนิดหนึ่งสงสัยขายเสียงหมดนักเรียนดูสไลด์เลยค่ะมีเส้นตรงอะไรบ้างอ่านซิ